แม่นักร้องดังโพสต์หลังเจอลูกสาวเมจิรนันท์ขึ้นเทรนด์โซเชียลสงสัยสาเหตุครั้งนี้บันเทิงวันที่19มิถุนายน2567 7:41 น.แม่นักร้องดังโพสต์หลังเจอลูกสาวแล้วอัปเดตสถานการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมจิรนันท์ขึ้นเทรนด์โซเชียลสงสัยสาเหตุครั้งนี้หลายคนเป็นห่วงจะเหมือนปัญหาของคู่แม่ลูกนักร้องสาวอีกคนหรือไม่หลังแม่ประกาศตามหานักร้องดังยุค90เมจิรนันท์เจ้าของเพลงดังสุดฮิตคนเดียวไม่เหงาเท่า3คนโดยล่าสุดตำรวจสภ.เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบตัวนักร้องดังแล้วขณะอยู่ในรถพร้อมเพื่อนชายโดยนักร้องสาวอยู่ในอาการเครียดวิตกกังวลโดยทางตำรวจได้ขึ้นรถไปส่งเมที่บ้านพักกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อความปลอดภัยและคุณแม่ได้พูดคุยกับเมแล้วนั้นล่าสุดคุณแม่วจีคุณแม่ของเมจิรนันท์ก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันในครั้งนี้ด้วยว่าคุณแม่ขออัปเดตสถานการณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งมาทางคุณแม่ว่าเจอน้องเมแล้วนะคะปลอดภัยอยู่ในความดูแลของตำรวจแล้วกำลังเดินทางกลับมาหาคุณแม่ที่บ้านนะคะคุณแม่ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านและทุกส่วนทุกฝ่ายรวมถึงคนที่รักน้องเมทุกท่านที่ห่วงใยและช่วยกันในครั้งนี้นะคะด้านโซเชียลเอ็กมีการติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมจิรนันท์จนขึ้นเทรนด์โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์สาเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เมื่อไปตรวจสอบ Facebook ของคุณแม่และเมต่างก็มีความสนิทสนมทำคอนเทนต์ด้วยกันตลอดแต่ตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าคุณแม่มักโพสต์แชร์เนื้อหาเกี่ยวกับความรักของครอบครัวและโพสต์ในทำนองตัดพ้ออย่าคิดได้เมื่อสายบนโลกใบนี้ความรักที่แท้จริงคือความรักจากแม่ขณะที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเมย์โพสต์ไปดินเนอร์กับแฟนครั้งแรกคุณแม่ก็ไปด้วยหรือไปทำกิจกรรมต่างๆคุณแม่ก็จะไปด้วยตลอดหลายคนก็ห่วงว่าจะเหมือนปัญหาของแม่ลูกนักร้องสาวก่อนหน้านี้แต่หลายคนก็มองว่าเรื่องในครอบครัวคนนอกไม่อาจรู้ได้ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรจะเกี่ยวข้องสาเหตุที่ทำให้นักร้องสาวต้องหายตัวออกจากบ้านไปหรือไม่ขณะที่ก็มีคนบอกว่าเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเห็นเมมาไลฟ์ร้องเพลงในTikTokตาแดงบวมเหมือนคนร้องไห้นี่ก็จะไปให้กำลังใจแต่เหมือนในแชทดูปกติเลยข้ามผ่านไลฟ์ไปเห็นแฮชแท็กแล้วแอบตกใจรู้สึกเลยถ้าเอ็กเหมือนใครดูผิดปกติครั้งหน้าจะหน้าด้านกว่านี้ไปให้กำลังใจเมจิรนันท์ชัยธวัฒน์ลุ้นพยานปากสำคัญได้ขึ้นไต่สวนคดียุบก้าวไกลหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดต่อวันที่3กรกฎาคมการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 16:08 น.ชัยธวัฒน์เผยหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคครั้งต่อไปตอบไม่ได้เป็นบวกหรือลบแต่หวังพยานปากสำคัญจะได้ขึ้นไต่สวนต่อสาธารณะชี้พรรคสำรองยังไม่ถึงเวลาเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดนัดพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลครั้งต่อไปในวันที่3กรกฎาคมและให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าเรายังไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเลือกพยานคนใดบ้างหรือจะให้ส่งความเห็นเป็นหนังสืออย่างเดียวซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าพยานทั้งหมดที่เราเสนอไปจำนวน10กว่าคนนั้นศาลจะเลือกขอความเห็นกี่คนเพราะศาลก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเลือกทั้งหมดเราหวังว่าพยานปากสำคัญในประเด็นสำคัญจริงๆจะมีโอกาสได้ไปให้การในการไต่สวนต่อสาธารณะ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่จะได้พิจารณาข้อต่อสู้และเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับคดีนี้สำหรับการดำเนินการต่อไปของพรรคก้าวไกลนั้นเราเตรียมพร้อมในเรื่องพยานและรอฟังมติของศาลในวันที่3กรกฎาคมและในวันที่9กรกฎาคมจะเข้าไปตรวจพยานหลักฐานแค่นั้นส่วนจะต้องมีการปรับแผนหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนแผนอะไรเราเดินหน้าทำงานเหมือนเดิมส่วนพรรคสำรองตนคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะยังต่อสู้เต็มที่ให้ถึงที่สุดก่อนขณะนี้เรายังยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้แต่เท่าที่ยื่นไปแล้วคิดว่าน่าจะเพียงพอขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะเลือกเรียกพยานคนใดบ้างและจะเรียกเป็นเอกสารเท่านั้นหรือจะเรียกบางคนไปให้การต่อศาลในชั้นไต่สวนส่วนมติของศาลในวันนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่มีอะไรมากเพียงแต่ศาลนัดกระบวนการต่อไปว่าจะทำอะไรดังนั้นไม่ได้วิตกอะไรเราต่อสู้ทั้งในแง่ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วนายชัยธวัฒน์กล่าวด้วยว่าการเรียกพยานให้การเป็นเอกสารไม่ใช่เรื่องผิดปกติคดีที่แล้วซึ่งคือคดีที่ขอให้พักยุติการกระทํานั้นก็ขอให้พยานบางคนที่เราเสนอไปส่งความเห็นเป็นเอกสารจึงบอกไม่ได้ว่าเป็นสัญญาณบวกหรือไม่บวกลบหรือไม่ลบเพียงแต่ในคดีที่แล้วไม่มีการเชิญพยานไปไต่สวนในชั้นศาลเราเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญและมีโทษยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคนั้นการเปิดไต่สวนและเผยแพร่ต่อสาธารณะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและทำให้คำวินิจฉัยของศาลได้รับการยอมรับเพราะพิจารณาจากเหตุผลจากทุกฝ่ายทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องอย่างรอบด้านที่สุดส่วนเป็นไปตามคาดหรือไม่นั้นอย่างน้อยตนคิดว่าก็มีโอกาสขึ้นจากเดิมที่หลายคนอาจเข้าใจว่าเรื่องนี้คงไม่ต้องพิจารณาอะไรแล้วแต่ข้อต่อสู้เราคงมีน้ำหนักและประเด็นที่ทำให้ศาลต้องพิจารณาเมื่อถามว่าการที่ศาลทำเช่นนี้เสมือนต้องการรับฟังใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังสรุปไม่ได้แต่ดูจากการนัดไปตรวจพยานหลักฐานก็มีโอกาสมีประเด็นที่จะต้องไต่สวนนายชัยธวัฒน์ย้ำว่าคงต้องรอไปฟังศาลส่วนพยานคนไหนจะได้เสนอความเห็นต่อศาลบ้างนั้นตามกระบวนการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพักก็ไม่รู้จนกว่าพยานที่เราเสนอชื่อไปจะแจ้งกับเราซึ่งหลังจากนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคจะประสานกับพยานทุกคนที่เสนอไปว่ามีใครบ้างที่ได้รับหนังสือจากศาล พ่อวีระพงษ์นำทัพหมอลำศิลปินภูไทยปิดฤดูกาลเปิดตัวนางเอกใหม่ต่ายสุวรรณันบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 16:08 นพ่อวีระพงษ์นำทัพหมอลำศิลปินภูไทยปิดฤดูกาลสุดอลังเปิดตัวนางเอกใหม่ต่ายสุวรรณันประดับวงฤดูกาลหน้าเข้าสู่หน้าฝนเหล่าคณะหมอลำทยอยกันปิดวงเป็นธรรมเนียมในแต่ละปีล่าสุดถึงคิวของวงหมอลำศิลปินภูไทยโดยพ่อวีระพงษ์วงศ์สิงห์และหัวหน้าน้อยมาร์ควงศ์สิงห์นำทัพพระเอกนางเอกหมอลำในวงกว่า10ชีวิตอาทินุกเกอร์วงศ์สิงห์นุพงศ์สรันสดนำชัยก๊อตกิตติชัยแทนพิษณุแพรวดาวศิลปินภูไทยคราวเดือนศิลปินภูไทยแก้วณัฐการน้อยวนิดาลัดดากาลสิงห์นกอนภัทรและน้องน้ำพรพิมลพ่อวีระพงษ์เปิดตัวนางเอกใหม่ต่ายสุวรรณันปิดเวทีกันที่บ้านพักศิลปินภูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์แบบสุดอลังการทั้งแสงสีเสียงโชว์สุดพิเศษจากแขกรับเชิญที่ TFC หอบมาลัยเงินมาคล้องให้เหล่าหมอลำที่รักกันยกใหญ่นอกจากนี้ยังเปิดตัวนางเอกใหม่เสียงใสหน้าจับตามองต่ายสุวรรณันและพิธีกรมากความสามารถพงลำเพลินเรียกว่าแค่วันแรกก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างท่วมท้นต่ายสุวรรณันและพงลำเพลิน
โดยพ่อวีเผยว่าถือได้ว่าปิดวงปีนี้เป็นปีที่พิเศษอีกหนึ่งปีครับแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากครับล้นหลามล้นบ้านพักกันเลยทีเดียวพระเอกนางเอกก็มีแต่คนได้มาลัยล้นคอกันแทบทุกคนครับปิดวงปีนี้ปังมากจริงๆครับมีโชว์ของแขกรับเชิญครับและพิเศษคือเซอร์ไพรส์เปิดตัวนางเอกใหม่ประจำทีมงานด้วยพ่อเลยจัดโชว์เฉพาะกิจพิเศษเพื่อแฟนๆครับในวันปิดฤดูกาลก็จะมีเป็นพิธีกรใหม่น้องพงษ์ลำเพลินที่มีประสบการณ์มากมายครับเป็นคนที่มืออาชีพมากๆจะมีน้องต่ายสุวนันท์นางเอกหมอลำสวยเสียงดีครับครบทุกอย่างลำก็เก่งมีเสียงตอบรับดีๆจากแฟนๆครับแฟนๆของน้องต่ายด้วยน้องพงษ์ด้วยร่วมยินดีกับน้องๆก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่มอบความฮักแพงให้กับทีมงานศิลปินภูไทยด้วยดีเสมอมาครับไม่เคยทิ้งศิลปินภูไทยไปไหนอยากขอบคุณมากๆครับฤดูกาลหน้าบอกได้เลยว่าปีที่22ของศิลปินภูไทยพ่อวีจัดเต็มจัดหนักให้แน่นอนเอาแบบแฟนๆคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวงานนี้พ่อลงมือเองฝากรอติดตามด้วยนะครับ